ดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะโคคุณติ๋มมาแล้วนะคะติ๋มจะพาเพื่อนมาทำขนมหวานทานเล่นเผือกสับนะคะมีอะไรมากมาดูนะคะเนี่ยค่ะมีเผือกนะคะติ๋มซื้อมา1กิโลนะคะได้2โบนะคะกิโล50บาทนะคะน้ำตาลทรายแรงนะคะติ๋มใช้7ช้อนโต๊ะนี่นะคะเกลือ1ช้อนชานะคะปริมาณน้ำติ๋มก็ใช้ขวดเล็กประมาณนี้นะคะนี่ค่ะกิลิตเพื่อนๆเห็นใช่ไหมคะนี่ค่ะเล็กน้ำมันนะคะตามติ๋มไปทำน้ำเชื่อมก่อนนะคะติ๋มใส่น้ำลงไปแล้วนะคะใส่น้ำตาลลงไปเลยค่ะใช้เนยเค็มก็เลยนะคะแต่ไม่มีเนยเค็มก็ใช้เกลือแทนได้ติ๋มจะใช้เกลือแทนเนยเค็มนะคะทำให้มันเดือดน้ำตาลในลายดีแล้วก็ติ๋มจะปิดไฟแล้วนะคะติ๋มไม่ทำให้มันเหนียวกันไปได้ว่าหนึบกันไปนะคะเวลาเราไปเคลือบมันจะเคลือบเผือกมันจะเหนียวนะคะถ้าเพื่อนๆชอบให้มันเหนียวก็เวลาไปเคลือบเผือกมันจะเหนียวนะคะอันนี้ติ๋มจะไม่ทำให้มันเหนียวหรือว่ามันหนึบกันไปนะคะน้ำตาลในลายให้มันเดือดแล้วพอแล้วนะคะมันเคลือบเผือกเรามีเล็กน้อยมีหวานเล็กน้อยนะคะให้มันเดือดสักพักก็พอนะคะติ่มจะไม่ทำให้น้ำตาลมันมีความเหนียวนะคะให้มันผสมน้ำแบบนี้พอนะคะเวลาเราไปเคลือบมันจะไม่ต้องเงาแล้วก็เหนียวนะคะถ้าเพื่อนๆชอบให้มันเงาหรือว่ามันเหนียวก็ทำนานกว่านี้เลยนะคะติ๋มจะปิดไฟแล้วพักไว้แล้วค่ะพอแล้วค่ะนี่ค่ะติ๋มไปปลวกฝึกกันนะคะมาค่ะติ๋มจะใช้อันนี้ขุดนะคะเป็นเชียนนี่ติ๋มต้องขุดนี่นะวางบนตะกร้าเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะมันจะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยสวยงามทีมขอทำได้เลยให้จนหมดกันนะคะวิธีทำก็ไม่ยากค่ะเนี่ยสวยมากเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆตามติ๋มทอดเลยค่ะเนี่ยค่ะสวยงามมากน้ำมันร้อนนะคะติ๋มจะใส ก็ได้ด้วยถ้ามันเหลืองกว่าน่ากินนะคะถ้ามันเคลือบมันเสื่อมนะคะกวาดแล้วนะคะเต็มจะกลับขึ้นที่เหลือลงมาเลยค่ะ
ใส่เกลือเต็มหวานมากเลยสีสันสวยงามน้ำเส้มมันเลยค่ะตามติดเนี่ยค่ะเตรียมจะน้ำเส้มที่เราทำเมื่อกี้ราดลงไปนะคะแล้วก็เป็นทอดอีกทีนะคะทำให้มันไม่มีเก็บน้ำตาลนั่นเองนะคะราดไปเลยตามติดมีเสียงน้ำตุกตักตุกตักก็ตักขึ้นเลยค่ะน่าทานมากเลยเนี่ยค่ะเพื่อนๆเราพักให้มันเย็นตัวลงแล้วมาชิมกันนะคะกวาดแค่ไหนนะคะมาค่ะเพื่อนเปิดติ่มชิมรู้นะคะฝึกเส้นเรานะคะกวาดแค่ไหนไม่รู้นะคะกวาดมากนะคะอร่อยนะคะไม่มีเก็บน้ำตาลนะคะที่ติ่มทำน้ำเชื่อมมันไม่หนืดจนเกินไปนะคะอร่อยเลยค่ะอร่อยมากค่ะเพื่อนเปิดมาทำกินดูนะคะทำขายเป็นอาชีพก็เลยนะคะจะเผือกแพงนิดขายไม่คุ้มนะคะติ่มจะทำกินเองนะคะถ้าเพื่อนๆไปเจอเผือกที่เขาขายถูกเอามาเสริมขายได้นะคะอร่อยมากค่ะกวาดกวาดมากเลยค่ะไปแล้วค่ะบาย